สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเมื่อวานรีวิวไปแล้วคันหนึ่งนะ Honda Super Cup นะครับวันนี้ก็มีตัว MD501973ก็เป็นโมเดลสเกล1ต่อ24นะครับโอ้โหขอปรับให้เห็นรายละเอียดนะซูมออกนิดนึงเป็นสเกล1ต่อ24นะครับนี่เทียบกับฐานไฟฉายนะก็ขนาดเล็กนะแต่รายละเอียดเนี่ยไม่เล็กเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยสุดยอดมากขยับมาหน่อยให้ดูรายละเอียดนะขาตั้งตัวเนี้ยเลื่อนเก็บได้นะครับคันนี้เป็นคันสีแดงนะแล้วก็มีขาตั้งคู่ตรงนี้นะครับนี่โอ้โหรายละเอียดไม่ใช่ย่อยตัวที่แล้วเนี่ยมันบิดแฮนด์ไม่ได้ตัวนี้บิดแฮนด์ได้นะครับซีลวดเป็นสีโครเมียมนะโอ้ล้อเป็นล้อยางนะครับด้านหน้ากระเป๋าเป็นยางนะแต่มีความรู้สึกว่ามันเริ่มเหนียวแล้วมันเป็นถ้าเกิดเป็นสีสมัยแต่ก่อนที่ผสมกับพวกยางพวกนี้มันจะเหนียวนะครับนะถ้าเกิดใครเล่นพวกของเล่นซอฟเนี่ยจะเข้าใจเลยเบาะเป็นพลาสติกนะครับมาในรูปแบบสีเทาไม่ใช่สีดำนะตรงนี้ผมจะเรียกว่าอะไรช่องใส่ของแล้วกันนะเรียกไม่ถูกนะครับไฟท้ายโอ้โหฮอนด้านะครับมีทะเบียนฮอนด้านะตัวนี้งานสวยนะนะครับช่องนี้ช่องเสียบกุญแจใช่ไหมใครรู้ตอบผมหน่อยนะชุดนี้มันยังให้ฐานมาอีกนะครับนี่ฐานเดี๋ยววางบนฐานแล้วกันนะครับนี่นะครับจะได้สวยๆนะก็บอกรายละเอียดเลยว่าเป็น Honda Super Cup นะครับ MD501973 นะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่ cc นะไม่ได้เสิร์ช Google มาก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ออโตเมติกนะรุ่นใหม่ที่ผลิตมา Super Cup มันผมไม่แน่ใจออโตเมติกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นระบบตรงนี้ก็เบรกเหมือนเดิมครับเบรกเท้านะแล้วก็เป็นเกียร์นะครับฮะถอยเกียร์อันนี้นะแล้วก็มีเกียร์ไมค์เป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมมนเท่นะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นไฟหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจกระจกข้างเท่มากมีเบรกนะครับอยู่แฮนด์ขวามือบอดี้มันก็จะเหลืองๆแล้วล่ะแต่ผมคิดว่าแบบนี้ก็สวยเก็บแบบนี้แหละเหลืองๆนะมันจะได้ดูเก่าๆหน่อยนะครับมาหมุนโชว์ตัวดีกว่าก็เป็นอีกคันนะครับที่ผมคิดว่าก็สวยเหมือนกันนะก็ไม่พลาดที่จะได้สอยมานะครับโชคดีมากที่กด CF ทันนะครับกดคอนเฟิร์มแหละทันนะก็เลยได้คันนี้มานะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ลองเสิร์ชหาตามหัวคลิปก็ได้นะแล้วก็ไปเสิร์ชหาใน Google ผมคิดว่าน่าจะมีใน eBay ถ้าใน eBay น่าจะตกคันละ600 700 800อ่ะก็แพงอยู่พอสมควรนะครับงานมันเป็นงานเก่านะครับดูจากสีสันได้เลยนะก็วันนี้รีวิวนะครับให้เพื่อนๆเห็นรายละเอียดนะของแปลกๆมากนะผมรีวิวรถเหล็กมาหลายคลิปแล้วมารีวิวรถเก่าเรสโทรถกึ่งคลาสสิกโบราณนั่งนะครับก็ยังไงรายการสเก็ตคอยนะครับก็รีวิวนะครับเจ้าHonda Super Cup นะครับ MD50 นะตัวใหม่ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะยังไม่รู้ราคาผมไม่ได้เซฟดูราคานะไม่รู้ถึง 50,000 หรือเปล่าหรือว่า 50,000 นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกคันเป็นคันสีฟ้านะพบกันแล้วก็ติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะใครยังไม่ได้ Subscribe นะครับสำหรับวันนี้รายการที่เก้งคอยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับSay the word.